ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะส่งมาที่4221606นะคะแล้วก็สำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางค่ะที่หลายๆท่านอยากที่จะเข้าร่วมพิธีร่วมกันอย่างน้อยก็เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับรถราของตัวเองนะคะแล้วก็ครั้งนี้จะได้ไปต่อบุญด้วยเพราะว่าจะนำทุกบาททุกสตางค์นี้นะคะไปช่วยเหลือบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากนะหรือว่าหลายๆชีวิตที่เขารอคอยความช่วยเหลือกันอยู่นะคะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันครับเป็นการหนุนฮะหนุนท่าทั้ง4นะให้เกิดขึ้นรถรางต่างจะได้มีประกอบเป็นอาการทั้ง32ขับไปไหนก็ตามนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เราขับไปเพื่อการค้าการขายการเจรจาการเงินเราจะได้มีความมั่นใจด้วยบารมีครูบาอาจารย์ด้วยบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ทำทานที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยนะครับที่สำคัญวัตถุมงคลเนี่ยก็จะไปทำพิธีใหญ่นะครับที่เขาแร่ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนที่จะถึงพิธีผูกขวัญแม่นางรถเนี่ยอาทิตย์นี้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมพิธีร่วมกันนะคะที่วัดเขาแร่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นพิธีเททองหล่อพระประธานองค์ใหญ่หน้าตัก69นี้นั่นคือพระปางนาคปลกนี่เองเป็นพระศักดิ์สิทธิ์มากนะครับถ้าจำคลองวัดบางนัดได้ถ้าไปทำพิธีใหญ่นะฮะอันนี้เลยครับเป็นหน้าตักที่ใหญ่โอ้แล้วมีบารมีมากที่สำคัญมีพิธีนะมีทั้งเสริมสืบชะตาตั้งแต่8โมงเช้าเนี่ยก็จะร่วมการถวายพระทหารนะคะพอ9โมงตรงปุ๊บก็จะเป็นพิธีเสริมสืบชะตากันนะคะหลังจากนั้นบ่าย3โมงครึ่งนะคะก็เป็นพิธีเททองหล่อพระนั่นเองใครไปเจอได้ที่นั่นนะเสริมสืบชะตาด้วยทำบุญด้วยแล้วก็ที่สำคัญวัตถุมงคลที่นะเฉพาะท่านที่ได้โทรเข้ามากิ้งก้างเข้ามานะฮะเราก็จะนำทั้งหมดเนี่ยเอาไปเสริมสืบชะตาขอไปเอาไปเสริมบารมีท่านนะครับ9อย่าง9ชนิด9แรกก็สำเร็จ9ที่2ก็ร่ำรวยดังนั้นแล้วท่านที่ลงทะเบียนไว้นะฮะแล้วก็ปรารถนาที่จะได้รับเนี่ยในการผูกคอแม่นางรถเราไปทําพิธีแรกเลยนะครับจะทําอย่างต่อเนื่องคือพิธีใหญ่ๆนะท่านผู้ชมครับนะคืออย่างวันอาทิตย์นี้ก็ที่วัดเขาแร่ที่จันทบุรีพออีกวันนึงคือวันจันทร์นะที่1มิถุนายนซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาด้วยนะคะก็ใครอยากจะไปร่วมงานร่วมกันสําหรับพิธีสมโภชพระพุทธเชียนตีเมตตาทันใจโลกนาถนะคะณวัดดงตาลอําเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก็ไปเจอกันได้ไปร่วมบุญกันได้ 9:00 น.เป็นต้นไปและจะนําวัตถุมงคล9อย่าง9ชนิดนะฮะไปทําพิธีเสริมนะบารมีสมโภชเนี่ยจําได้มั้ยท่านผู้ชมพระทันใจนะฮะที่เราไปหล่อไปเทปูนเนี่ยวันเดียวสำเร็จเลยเขาบอกว่าทำเนี่ยเช้านี่นะต้องสมบูรณ์กันแล้วนะแล้วทำบุญใหญ่ตรงนี้นะครับนะเราไปกันนะฮะครับคือนะตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเลยนะวัตถุมงคลที่อย่างคุณผู้ชมนี่โทรเข้ามาลงทะเบียนผูกขวัญแม่นางรถแล้วก็เราก็จะได้นำวัตถุมงคลนั้นเข้าร่วมพิธีกันไม่ว่าจะไปทำบุญที่ไหนก็ตามไปงานไหนก็ตามก็จะได้นำเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยจนกว่าจะถึงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนฉะนั้นท่านอยากทราบว่าเป็นอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอามาชมกันท่านผู้ชมนะคือบางท่านเนี่ยได้ไม่เหมือนกันแล้วโดยเฉพาะพอได้แล้วคุ้มค่าครับนะมูลค่าผมอยากให้ท่านแค่นั้นเองไม่อยากให้ท่านได้มาบริจาคแล้วไม่ได้รับคืนเลยมันจะได้เป็นอนุสรณ์สติระหว่างครูบาอาจารย์ระหว่างคนในครอบครัวที่มีสิ่งดีๆมาคุ้มครองปกปักรักษากันนะครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะรีบส่ง SMS เข้ามาเพราะว่า3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้ลุ้นรับอิงอ้อยนะคะซึ่งใครอยากจะได้มีโชคมีลาภหรือว่าจะเป็นเบี้ยการเบี้ยแก้ก็ตามแหละนะก็ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกัน4221606SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณติ๋มค่ะอนาคตจะมีโอกาสหมดหนี้หมดสินไหมคะคุณติ๋มเราไม่ได้คุยณปัจจุบันนี้นะครับอนาคตมันมีโอกาสแน่แต่ว่าณวันนี้ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยทันใช้เท่าที่ควรฉะนั้นคุณติ๋มจัดระเบียบนะสภาวะเรื่องการเงินสักนิดนึงที่สำคัญรอบปีนี้เป็นรอบปีที่ไม่ค่อยแช่มชื่นและเรื่องของการเงินเท่าไหร่ก็จริงนะแต่ว่ามันก็จะมีหนทางมันมีทางออกที่ดีฉะนั้นคุณติ๋มสู้ๆลุยๆไปก่อนนะครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะเอสเมนต่อมาคุณเกษราขอลายเซ็นค่ะลายเซ็นนะครับมีการเสริมให้ท่านสีดินน้ำลงไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะความเป็นผู้นำเป็นเตโชธาตอยู่กลางลายเซ็นแนะนำลายเซ็นนี้ครับคุณเกษรานะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมานะคะคุณสนธยาหรือคุณชอนเขาบอกชื่อคุณชอนนะครับเลขบ้าน281/3จะเปิดร้านอาหารเดือนมิถุนายนวันที่27นะฮะวันที่27เป็นข้างขึ้นแล้วเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเปิดร้านค้านะเลิกมงคลนี้นะใช้ได้ช่วงไหนดีของคุณสนธยาเนี่ยให้เลิกมงคลชัยของคุณเนี่ยจะเป็นเวลานะครับ9โมงฟังดีๆ9โมง17นาที917เหมาะสำหรับคุณสนธยานะครับสักคู่หนึ่งนะครับแป๊บนึงผมให้ลายเซ็นไปด้วยแล้วก็เลิกหายามดีนะครับนี่ฮะ
917นั่นคือเลือกงามยามดีอย่าไปแทงหัว เดี๋ยวไม่ถูกก็อาจารย์ให้แล้วไม่ถูกสักทีผมไม่ได้ให้หัวจะเป็นให้เลขมงคลนะครับเลขที่เลขทั้งเลขนะฮะเลขที่ดีของคุณด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะต่อเรื่องที่คุณธัญรัตน์เลขบัตรนะคะ219เป็นอย่างไรบ้างคะ219กำลังเจ็บมาแล้วนะครับ219ต้องระวังนิดนึงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะไม่ใช่เพราะมีปัญหาเรื่องปอดยังมีเรื่องของโพรงจมูกหรือไซนัสด้วยอันนี้มาบ่อยๆสังเกตไหมจะจามบ่อยๆหลังจากจบรายการนี้ก็จะจามแล้วฉะนั้นต้องระวังนะฮะมีคนคิดถึงอยู่นะคนจามเนี่ยเมื่อเช้ากี่ครั้งนะฮะสามครั้งก่อนมาจัดรายการก็สามครั้งกลับไปอีกหลายครั้งเลยนะฉะนั้นแล้วรับลายเซ็นนี้เลยครับคุณธัญรัตน์กุมารทองยังอยู่ดีนะครับให้ขึ้นไปสีปักชามคู่หนึ่งแล้วก็ไข่ต้มนะไข่ต้มเสร็จแล้วก็ผลไม้ทั้ง3ชนิดนะฮะขึ้นในวันไหนดีวันอังคารเป็นวันอังคารนะฮะบูชาสักการะกุมารนะเทพกุมารเนี่ยจะคุ้มครองปกปักรักษาแล้วก็ลายเซ็นเตโชธาตุมอบให้คุณธัญรัตน์นะครับเบอร์โทรศัพท์ด้านบน2หมายเลขนั่นคือโทรเข้ามาสอบถามว่าลงทะเบียนพิธีผูกขวัญแม่นางได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณเด็กหญิงรินรดาไม่สบายไม่หายสักทีหาสาเหตุไม่เจอเกิดจากอะไรแก้อย่างไรลิลดาเนี่ยน้องเขาแต่เล็กๆนะฮะผมไม่แน่ใจว่าลูกยกลูกขอคืออะไรบางครั้งเนี่ยอธิษฐานจิตตั้งครรภ์แล้วนะไปยกไปกล่าวนะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นพระก็ดีเป็นเทพก็ตามบอกกล่าวสักนิดนึงแล้วถ้ารู้สึกว่าหาไม่เจอจริงๆนะครับไปขอพรหลวงพ่อโสธรเลยด้วยดอกบัว9ดอกแล้วก็ละครลำถวาย1ชุดเดี๋ยวกลับมาแล้วนะใหญ่น้อยแม่ซื้อนะที่คุ้มครองปกปักรักษานะอาจจะเป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ชิดตัวแต่เราลืมไปท่านก็จะได้เมตตาให้เราเนี่ยให้ลูกเราเนี่ยดีขึ้นได้ลองทำดูลินดาน้องลินดาจะได้ทุกเราสักทีนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะที่บ้านค้าขายค่ะช่วงนี้ขายไม่ดีเลยเลขบ้าน 64/14 ต่อเนื่องเลยนะครับนะว่าจะมีปัญหานะเรื่องร้านค้าแล้วก็มีปัญหาเรื่องข้างเคียงด้วยฉะนั้นแล้วอดทนใจอีกสักเดือนเดียวเดือนนี้นะครับแล้วก็กลางๆเดือนหน้าก็พ้นแล้วเป็นจังหวะจากโกนที่ไม่ดีเท่านั้นเองอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลสภาวะนี้เป็นช่วงสั้นๆแล้วกำลังจะผ่านนะฮะมรสุมร้ายกำลังจะผ่านไปแล้วนะฮะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นหลังจากเวลานะฮะที่ขึ้นที่ผ่านไปตรงนั้นแค่นั้นเองนะครับ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมาคุณแม่ถามให้ลูกค่ะเด็กหญิงกุลนิดควรเรียนด้านไหนดีตอนนี้ขึ้นม.2 แล้วแล้วก็ปีนี้ต้องระวังอะไรบ้างน้องไปทางศิลปภาษานะครับหมายถึงจบม.3เข้าม.4ใช่มั้ยครับศิลปภาษาไปได้สวยไปได้ดีครับนะอันนี้ก็ผมบอกได้แต่บางทีเนี่ยเลือกที่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ตัวของน้องและคุณแม่ด้วยนะครับน้องอาจจะมีโอกาสที่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าผมเห็นทำเลหรือว่าสิ่งที่น่าจะไปชี้ชางทางนั้นแล้วน่าจะเป็นทางนั้นเลยครับนะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะต่อเลยฮะครับแม่นางรถค่ะคุณวรรณาทะเบียนรถนะ9942บูชาอะไรให้โชคบูชาอะไรให้โชคบูชาเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะครับในรถลามีผ้ายันหรือนะรูปองค์เหมือนก็ได้นะฮะจะเป็นเนื้อผงก็ตามนะเสริมบารมีเสริมมงคลให้คุณวรรณาทันทีครับSMS ต่อมาค่ะครับมาที่คุณคุณยายเฉลิมอาการป่วยจะดีขึ้นเมื่อไหร่ครับจากคุณจากหลานคุณหลานยายเฉลิมนะคุณยายเฉลิมคุณยายเฉลิมเนี่ยเหมือนกำลังจะต้องเจอทุกข์หนักนะฮะกำใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งนึงช่วงไหนช่วงเดือนหน้าครับช่วงเดือนหน้ามิถุนากรกฎาช่วงเนี้ยขาลงก็เรื่องของการป่วยเจ็บโรแบตเตอรี่ฉะนั้นดูแลเป็นพิเศษนิดนึงดูแลเป็นพิเศษนะครับเรื่องไตก็ดีเรื่องหัวใจอ่อนล้าโดยแรงพอสมควรฉะนั้นพักผ่อนให้เต็มที่นะครับหรือแม้แต่ทำสิ่งใดก็ตามนะที่กังวลความเครียดลูกๆหลานนะให้แกห่างๆสักนิดนึงจะดีครับนะปากหลานยายเฉลิมดูแลกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนป่วยด้วยเนาะ SMS ต่อมาเลยค่ะเป็นนี้แจกเลยนะครับนะฮะแจกคุณประพันธ์สอนชีวิตในบ้านปลายจะมีที่พึ่งไหมคะที่พึ่งสุดท้ายก็คือตัวเรานะครับเพราะว่าประพันธ์สอนเนี่ยเริ่มต้นแรงแข้งแรงกายนะครับโดยเฉพาะเหมือนเสือพึ่งขาเขาเกิดปีขาแน่เลยนะฮะเสือพึ่งขาตัวเองบางครั้งเนี่ยจังหวะอ่อนล้ารุนแรงมันก็ไม่เอาไหนเหมือนกันแต่เวลาดูเกี่ยวกายขึ้นมาไม่ยอมคนไม่ยอมกายฉะนั้นพอพัดสอนในช่วงปลายต้องพึ่งลำแข้งแรงกายตัวนะครับอย่าไปกังวล นะทุกอย่างทุกสิ่งมีทางออกกับชีวิตนะครับอย่าไปเศร้าใจนะท้อมีให้ดมนะฮะลูกท้อ นะครับแต่ว่าไม่ให้มีให้ท้อตามที่คิดนะฉะนั้นแล้วนี่แหละฮะปรับพัดสอนลายเซ็นครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะคะได้รับอิงอ้อยเป็นเองเอาไปเสริมโชครับลาบกันนะครับท่านและSMS ต่อมาค่ะอยากได้ส่งเข้ามานะครับคุณวัชราพรขอลายเซ็นค่ะมอบอีกอ้อยให้อีกหนึ่งท่านเลยนะครับนะวัชราพรนะครับครับ
ครอยากได้ลุ้นเข้ามาส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวมอบเหลือหนึ่งท่านนะฮะครับใช่นะรีบส่งเอสเมสเข้ามาช่วงหน้ายังสามารถจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็ผู้โชคดียังเหลืออีกหนึ่งท่านจะได้ลุ้นว่าจะได้เป็นของใครนะคะนอกจากนี้ตำราความเชื่อโบราณค่ะวันนี้เป็นประวัตินะคะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะได้ฟังกันว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างพักกันสักครู่ค่ะ